ีปัญหาเลยสามารถร่วมเฟรมกันได้ ได้สิครับไม่ได้มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาตอนนั้นคนค่อนข้างที่เราตับตามองคู่เราแบบเห็นว่าแบบเหมือนจบกันไม่สวยตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมมันก็สวยดีนะครับไม่ได้คุยเลยครับผมไม่ได้คุยกันเสมอแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะครับแต่วันนี้ถ้าเจอว่าจะต้องเจอกันเราก็โอเคคือความจริงผมไม่รู้ครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยครับเจอได้อยู่แล้วครับผมถ้าเจอวันนี้ก็ทักทายกันปกติก็ปกติครับพี่เป้ล่าสุดเห็นว่ามีหนังมีกำลังจะมีหนังไม่ได้ชมกันกำลังตัดสินใจอยู่ครับผมอยู่ในช่วงการเริ่มดูว่าจะทำไหวไหมเพราะว่าค่อนข้างยากครับเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของบทบาทด้วยครับอันนี้คือเขาติดต่อมาแล้วเหรอติดต่อมาแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับปากณตอนนี้นะครับผมเป็นหนังแนวไหนอะไรไงบอกได้ยังบอกไม่ได้ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ทำแล้วค่อยมาว่ากันก็ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้รับปากเป็นเรื่องของความยากของบทนะครับว่าเราจะสามารถทำแบบนั้นได้ไหมมันอาจจะยากกว่าบู๊อีกครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องนั้นทำผีหรือเปล่าผมก็อาจจะพูดไม่ได้มากเพราะว่าตัวผมเองยังไม่ได้รับปากครับผมตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ก็ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่เรารู้จักอยู่ครับจริงๆพอมีเหมือนมีข่าวมาอย่างนั้นครับก็ค่อนข้างจะเรียกร้องเหมือนกันเพราะแบบอยากเห็นการแสดงของพี่เป้แล้วความจริงตอนนี้ผมก็ถ่ายละครอยู่นะครับผมก็เรื่องมายากำลังจะเปิดแล้วก็อีกเรื่องถ่ายไปได้ประมาณครึ่งนึงแล้วครับน่าจะอีกไม่นานก็ได้ชมพฤษภาคมนี้ก็ได้ชมแล้วครับผมจริงอยากคำตอบเราจะได้ให้เขาได้เมื่อไหร่ครับว่าจะเล่นหรือว่าต้องภายในอาทิตย์นี้แหละครับต้องมาอัปเดตกันอีกรอบนึงใช่ครับเป็นค่ายไหนบอกได้ไหมยังบอกอะไรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดนะครับขอโทษด้วยจริงไหมว่าจริงเราพิจารณาในการรับหนังจะเรื่องยังไงบ้างมีมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่รับค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็บทบาทมันออกมาค่อนข้างคล้ายกันมันก็เลยไม่ดีต่อการเล่นของเรานักแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามพิจารณาให้มันครอบคลุมในทุกแง่มุมครับผมแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วเราก็ไม่รับเยอะเหมือนเมื่อก่อนเราไม่รับซ้อนกันละเรารับแบบทีละเรื่องเลยอยากเล่นจริงใช่ครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเราทำได้ด้วยความจริงแล้วผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวครับมีพี่ๆหรือว่าคนที่ผมนับถือเขาช่วยอยู่คือแล้วเราเลือกแบบบทที่เราทำปังบางทีเรื่องปังไม่ปังเนี่ยจะมีปังหลายแบบในมือพี่แต่ว่าปังทางแง่ของแบบของการแสดงหรือว่าของภาพรวมของหนังหรือว่าของรายได้มันปังแต่ละแบบเราก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะดีแบบไหนได้อะไรที่มันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้มีการพูดถึงแต่โดยส่วนตัวเราฝึกพัฒนาฝีมือของรับทุกบทบาทยากอยู่แล้วด้วยเช่นกันในเรื่องข้างในอาจจะได้ครับผมแต่ว่าเรื่องภายนอกเรื่องของคาแรคเตอร์ก็ต้องเวิร์คแต่ละเรื่องจริงครับที่ส่งมาในโน้ตมันก็มีครับตอนนี้กำลังคิดอยู่เรื่องนั้นแหละครับแต่ว่ายังไม่กล้ารับปากครับผมแล้วก็ยังไม่กล้าบอกใครครับใช่ครับด้วยครับผมเราอยากเล่นแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะดีต่อตัวเราเองหรือคนที่ดูแลเรารอบข้างหรือเปล่าครับอันนี้พอจะทราบนักแสดงที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้ยังบอกเลยว่าไม่ได้เลยได้แค่นี้แหละครับพี่เป้ตอนนี้กับน้องคาริสาเป็นไงบ้างคะเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมยังได้คุยกันบ้างนะครับพร้อมที่จะตอนนี้พร้อมที่จะเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่พร้อมครับผมไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับมันยังติดอะไรมันก็เราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับมีแบบยอดเขาเพิ่มความสัมพันธ์หน่อยไหมไม่มีครับผมก็ยังเป็นแบบว่าเหมือนเดิมครับแบบก็ยังเป็นพี่เจ้าน้องที่ดีต่อกันครับผมไม่นะครับผมก็ปกตินะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ก็ห่างเหินไม่ได้มีอะไรมากมายนักครับจริงไม่พูดถึงเพราะว่าแบบตัวแบบคนอื่นมาโฟกัสเรื่องความรักน้องมากกว่าเรื่องงานมันอาจจะมันก็คงเป็นเรื่องแบบว่าความสบายใจของน้องที่เพิ่งเข้าวงการด้วยและตัวผมเองด้วยแหละครับผมถ้าเกิดว่าเขาทำงานแบบสบายๆไม่ต้องมีเรื่องผมเข้ามาเกี่ยวมันก็น่าจะดีกว่าครับผมแต่ว่าเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับเป็นข้อตกลงของเรากับน้องหรือว่าเป็นข้อตกลงของเรากับ
ก็สบายๆนะครับผมไม่ได้แอบซุ่มคบกันไม่ถ้าผมคบกันก็ต้องเห็นแล้วป่ะเราไม่เคยเห็นเลยฮะหลักๆที่นี่ได้ไปข้าวไปอะไรกันไหมไม่ค่อยนะครับปกติก็ไม่ค่อยอยู่แล้วเพศส่วนตัวน้องเขามีน้อยใจบ้างไหมว่าบางทีน้องเขารู้จักในนามที่เป็นข่าวกับเรามากกว่าการตัวน้องเองผมอยากจะให้เรื่องนี้มันแบบว่าเป็นน้องก็กำลังมีผลงานหลายเรื่องอยู่นะครับผมก็อยากจะให้ติดตามไปด้วยผลงานน้องก็น้อยใจไหมอาจจะไม่นะครับผมผมว่าไม่นะเพราะว่าเรื่องของข่าวหรือเรื่องของวงการมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของงานมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ต้องเข้าใจครับเรามีได้พูดคุยกับน้องเรื่องนี้ไหมครับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรึกษากันเรื่องแบบมีบทบาทเรื่องการแสดงบางอย่างแต่ยังไงก็ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนอ้ําจะหานะใช่ๆๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกครับแต่ว่าเป็นพี่น้อง